สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกลูกหลานหลานทั้งหลายวันนี้จะพามาชมผักนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาเอามาฝากคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์เอามาฝากนะคะว่าจะมีอะไรมั่งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลุงตอนนี้ลุงก็อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะคะต้องทำกายภาพบำบัดหลายอย่างนี่เพื่อนก็เห็นว่าป้ามาดามเนี่ยไม่ค่อยได้กินอะไรพูดตรงๆแต่นะคะไปทำงานเลิกจากงานก็ตรงไปโรงพยาบาลเลยคือโรงพยาบาลมันอยู่คนละจังหวัดกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะนั่งรถไฟไปแล้วก็ไปต่อรถเมล์อีกรอบหนึ่งอย่างที่ถ่ายในวิดีโอที่แล้วให้ดูนะคะตอนนี้เราเริ่มมาดูผักกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอย่างแรกก็ผักขมค่ะผักขมเพิ่มกำลังนะคะเป็นผักที่มีวิตามินสูงมะเขือยาว3ลูกแตงกวา2ลูกแตงกวาอุ๊ยอ้วนมากเลยทีนี้ก็มีมะระขี้นกนะคะนี่มะระขี้นกน่ากินมากเลยมีมะระอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็มีนี่มะระเรียกไม่ถูกมะระนี่รู้ว่าเป็นบวบหวานเนาะนี่ดูมะเขือสิคะเขาปลูกลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ลูกเล็กก็มีมันแล้วแต่ต้นนะคะนี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้ก็มาแบ่งเอานะคะกินคนเดียวกินไม่หมดนะคะระหว่างนี้ก็ยังจะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลอยู่เรื่อยคือไม่ค่อยมีเวลาได้หุงหาอาหารว่างั้นเถอะแล้วก็ยังมีแอปเปิ้ลให้อีก4ลูกนี่ค่ะจากคนไทยใจดีนะคะที่เอามาฝากถาดเบลเลอร์เธอเลยเพื่อนๆ เนี่ยมาแบ่งไปกินนะคะเฉพาะอันนี้นะส่งลูกก็เต็มกระทะแล้วเนี่ยแกงเขียวหวานหรือแกงแดงก็ได้แต่ว่าอยู่คนเดียวนะคะมันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเช้าไปทำงานเลิกงานก็ตรงไปหาลุงกลับมาถึงบ้านก็สองสามทุ่มตอนนี้ก็เริ่มมีกำลังใจนะคะก็จากเพื่อนๆน้องๆ นี่แหละค่ะที่มาให้กำลังใจป้ามาดามนะคะแล้วลุงก็ฝากขอบคุณมาด้วยลุงฝรั่งก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจกำลังใจคือสิ่งสำคัญนะคะใครว่าไม่สำคัญพอเรามีกำลังใจเราก็มีพลังที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือจะสู้กับชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะป้ามาดามก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เยี่ยมมาเป็น10วันนะ10กว่าวันตั้งแต่ลุงเข้าโรงพยาบาลมานะคะบอกตรงๆว่าไม่มีกำลังใจดูเลยนะคะคลิปก็ไม่ได้ลง 3-4 วันตอนนี้เริ่มลุงยิ้มได้คุยได้นะคะอย่างที่เห็นนะคะดีขึ้นทุกวันหมอก็ชมว่าลุงเก่งลุงคุยได้
หมอสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้หมดขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมมาเอาผักไปกินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ